The Explorer Electronic MTB วันนี้เราจะมา Open Box EDS OX มาเปิดกล่องกันดูก่อนว่าข้างใน EDX OX นั้นมีอะไรเป็นกรุ๊ปเซตรุ่นใหม่สำหรับ MTB และเป็นระบบไวเลสไร้สายของข้างในที่ให้มานั้นก็มีทั้ง Getting Card นะครับคู่มือเปิดขึ้นมาก็จะมีตีนผีและชิปเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แบตเตอรี่นะครับให้มาทั้ง2ก้อนแล้วก็มีสายชาร์จและแท่นชาร์จให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ EDX OX นะครับมาหมุนดูรอบๆก่อนว่าชิ้นงานค่อนข้างทำมาได้ดีนะครับอันนี้คือตัวกริปของแบตเตอรี่นะครับการถอดแล้วก็จะมีเขี้ยวล็อกนะครับเขี้ยวล็อกเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกตัวล็อกเนี่ยเป็นเขี้ยวนะเป็นบอดี้ที่เป็นเหล็กนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงและน่าจะไม่แตกหักเหมือนรุ่นที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็จะเห็นไฟกระพริบสีฟ้านะครับล็อกทำงานเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมาลองกดดูครับสามารถกดได้ทีละครั้งนะขึ้นและลงนะครับหรือจะลูดโดยการกดค้างนะครับก็สามารถลูดได้เหมือนกันก็คือเวลากดค้างเนี่ยมันจะลูดทีละสเต็ปตึ๊กนะครับทั้งขึ้นและลงนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันลูดหรือทีละสเต็ปได้นะครับดูในมุมต่างๆก็จะเห็นการทำงานของตีนผีนะเมื่อดูกันเสร็จแล้วเราไปดูของจริงกันว่ามันจะทำงานได้ดีขนาดไหนเสียบแบตเตอรี่เข้าไปใส่แบตเตอรี่ให้ถูกทิศทางแล้วล็อกกริปกดชิปเตอร์เทสนะครับจะเห็นไฟสีเขียวอยู่กลับมาหมุนดูนะครับเนี่ยตีนผีเริ่มทำงานแล้วนะครับก็ลองเช็คดูก่อนว่าจังหวะขึ้นเกียร์นั้นสมูทหรือไม่นะครับก็จะไล่ลู่ทีละเกียร์นะครับก็เช็คเรื่อยๆนะครับดูว่าความสมูทของการขึ้นและลงเนี่ยยังทำได้ปกติหรือไม่จะเห็นไฟสีเขียวกระพริบนะครับนี่คือรับคำสั่งจากชิปเตอร์ให้ทำงานนะโดยรวมสมูทนะขึ้นได้ดีดูการเก็บโซ่นะว่ามีการสะบัดเยอะหรือไม่นะเรามาดูที่วิดีโอกันเลยจากโรงงานผู้ผลิตที่รีวิวนะครับก็จะมีกล้องที่ติดกับเชนสเตย์นะเพื่อเห็นการทำงานแบบชัดๆนะในการลงบันไดว่าการลงบันไดนั้นจะทำให้โซ่ตกหรือไม่นะเพราะว่าจังหวะที่ลงบันไดนะค่อนข้างจะเห็นจังหวะโซ่สวิงนะครับก็นำตีนผีนะจุ่มน้ำถึง30วินาทีนะแต่เอาขึ้นมาเพื่อจะเช็คว่าจมน้ำนานขนาดนั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ก็สามารถใช้งานได้ปกติซึ่งน่าเชื่อเหมือนกันดูจังหวะการขึ้นเกียร์นะครับมาดูการผสมโคลนนะแล้วก็ใส่ลงไปตีนผีนะครับว่าตีนผีจะสามารถทำงานได้ปกติในกรณีเปื้อนโคลนนะก็สามารถทำงานได้ตามปกติการล้างก็สามารถใช้เครื่องฉีดสามารถฉีดได้โดยตรงกับตีนผีเลยนะรับรองน้ำไม่เข้าอย่างแน่นอนล้างด้วยแชมพูมาดูการขับขี่ที่การลูดหินนะก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับจะเห็นจังหวะการเก็บโซ่นะก็สามารถปั่นโดยถนนขรุขระแต่ยังสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ปกตินะครับก็ไม่ได้มีปัญหาด้านการชิปเตอร์แม้พื้นที่มันไม่ราบเรียบนะในการเปลี่ยนเกียร์โซ่ก็สามารถทำได้ปกติเก็บโซ่ได้ไวครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีแบตเตอรี่แบบกระดุมแถมมาให้อีก1อันนะครับในตัวชิปเตอร์ก็มี1อันนะครับมีที่ชาร์จสำหรับชาร์จตัวแบตเตอรี่และที่สำคัญแบตเตอรี่ให้มาถึง2ก้อนถ้ามีปัญหาแบตหมดคุณสามารถเสียบเปลี่ยนได้ทันทีนะครับก็สามารถชาร์จไฟได้กับพวกอุปกรณ์มือถือนะฮะ